แต่ผักบุ้งน่าเก็บนาทีนะยังอยู่อีกเพียบเลยจริงเป็นไร่เลยตาครับครับอยู่นี่มานะครับตาเคยเจอผักบุ้งเยอะขนาดนั้นไหมครับอย่างนี่คือครั้งแรกคณะมาที่นาใครอ่ะไม่รู้ครับอ้าวนาทีไปเจอใช่ไหมครับตกลงเขาห่วงไหมเนี่ยไม่ห่วงครับโอเคมีใครห่วงนะมันเหมือนเป็นที่นาเก่านะครับฝนมันตกน้ำมันขังแล้วผักบุ้งก็เลยเกิดเกิดทีเกิดเยอะเชียวครับเสียงสู้ฟันมากครับบอกกับท่านผู้ชมนะครับผักบุ้งดองอร่อยจริงๆช่วงอาทิตย์นี้ที่ผ่านมานะครับมีข่าวดังข่าวใหญ่อยู่ข่าวนึงนะฮะซึ่งผมคิดว่าคนทั้งประเทศอ่ะก็รอฟังข่าวนี้เนี่ยเมื่อกี้เขาดำโดดกับดังเขาแถลงข่าวเลยแม่ดูแล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกสงสารมันใช่คือเราเห็นเขามานานนะไม่คิดเลยว่าเขาจะเจอเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้คนตายแล้วพูดไม่ได้ใช่ครับแม่แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันแปลกๆครับมันเป็นอะไรที่แบบไม่ชัดเจนไม่อะไรครับตำรวจยังสรุปไม่ได้ครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นจะทุ่งครับคบเพื่อนอะไรเนี่ยดูให้ดีนะว่าเพื่อนแบบไหนครับธีรพัฒน์ก็เหมือนกันนะครับครับไม่ใช่เพื่อนหลอกไปฆ่าล่ะมันหนักไปทางพฤติกรรมมันหรือข้อพิรุธคุณแม่ดูข่าวแล้วคิดอย่างนั้นเหรอแต่ความรู้สึกผมนะครับคุณผู้ชมนะฮะข่าวนี้เป็นข่าวที่รู้สึกสะเทือนใจด้วยความที่มันดูไม่โปร่งใสนะทุกคนใช่เป็นว่าเราไม่ก้าวล่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับรอลุ้นกันดีกว่าจำแม่บอกเนี่ยหมูมันแพงครับกินผักบุ้งดีกว่าเอาละครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับพวกเรานะครับถ้าหากใครมีเวลานะครับก็รอไปเก็บผักบุ้งมานะครับแล้วก็ทำแกงส้มทำผัดผักได้เลยครับหรือจะมาดองก็ได้เช่นกันอร่อยรสชาติแบบอร่อยแบบบ้านๆธรรมดานะครับไม่ใช่ไฮโซหรูหราที่ไหนนะครับแต่อร่อยเนาะของบ้านๆเราก็กินอย่างนี้แหละครับผมหากจะทุ่งให้ผ่านไหมเนี่ยผ่านดองผ่านดองให้ผ่านครับกินละพัดผ่านครับครับโอเคผมชอบทอดกับผักดองมากเลยครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเจอกับใครเจอกับพวกเราเราจะไปทำอะไรกินอาหารกินที่ไหนกินที่นี่โอเคแล้วก็หาปลาเดี๋ยวคราวหน้าน่ะเดี๋ยวซื้อข้าวกล้องให้กินนะครับไม่เอาข้าวแดงนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอิ่มไม่ยั้งกันหนูครับผมแม่อิ่มนะนะเดี๋ยวครั้งหน้าก็เจอกันใหม่นะจ๊ะครับผมช่วงนี้นี่คือเห็นแม่ฟังข่าวแตงโมแล้วก็รู้สึกเห็นแม่เศร้าหน่อยๆแล้วเราเคยเห็นทำไม่เคยเห็นกันเลยก็เท่านั้นแหละทุกอย่างก็สวยด้วยไอ้ช่วงเดี๋ยวเย็นนี้นะมึงเอานี้ไปเตะทิ้งให้กูหน่อยกูรับไม่ไหวแล้วกับผมจะเตะให้ไกลๆบ้านเลยครับกระติกเนี่ยได้ครับกูไม่ไหวจริงๆทำไมเกลียดกระติกครับเกลียดทำไมอ๋อ